้าสิการุษใหม่การุษการในตำนานเรื่องราวกับกิเลสมนุษย์เนี่ยของเขาหายากตำนานว่าอย่างก็ตายไปแล้วสิตายแล้วจอบขมังเวทในตำนานเราก็เป็นแค่พี่ตัวนึงแค่นั้นเราไม่ใช่คนเล่นเราคงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทางเดิมมีไม่มากแค่สองทางอยู่ที่เราเลือกพวกขมังเวทในโลกให้มันเยอะเกินไปจริงความสำเร็จขึ้นอยู่กับท่าทีของจิตใจของเราเองนี่คือกฎของจักร
ชื่อแอสคือยุคไคเฮียตจอมขมังเวทในตำนาน